ค่ะคุณปิตินันท์คุณธนวัฒน์คะคณะศูนย์รักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะคะที่ใช้สถานที่หอประชุมกองทัพบกนะคะเป็นสถานที่แถลงข่าววันนี้ได้มีการแจ้งเปลี่ยนให้ไปใช้แถลงข่าวที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณสโมสรกองทัพบกเทเวศก็ยังคงใช้เป็นสถานที่รายงานตัวซึ่งวันนี้ลุงยิ้มค่ะหรือนายพฤกษ์ก็ได้นำสัมภาระมารายงานตัวพร้อมกับชูสัญลักษณ์3นิ้วด้วยค่ะโดยศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้แจ้งเปลี่ยนสถานที่แถลงข่าวประจำวันนะคะจากหอประชุมกองทัพบกเทเวศไปที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเบื้องต้นค่ะจะแถลงข่าวในเวลา 13:30 น.ส่วนที่หอประชุมนั้นจะอนุญาตให้สื่อมวลชนสายทหารเข้าประจำการเท่านั้นขณะเดียวกันค่ะตามคำสั่งคสช.ฉบับที่44/2557เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมค่ะวันนี้ตั้งแต่เวลา10:00 น.จนถึง12:00 น.ค่ะก็มีคนมารายงานตัวอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้นะคะก็ในรายชื่อมีผู้เสียชีวิตแล้ว1 รายเมื่อวานนี้ค่ะทำให้มีรายชื่อผู้มารายงานตัวทั้งหมด27 รายค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายพฤกษ์สุนันท์หรือลุงยิ้มนะคะก็ได้นำสัมภาระเดินเข้าทางประตูหอประชุมกองทัพบกค่ะพร้อมโบกมือทักทายสื่อมวลชนจากนั้นก็ได้ทำสัญลักษณ์ชู3นิ้วนะคะเพื่อแสดงเป็นการต่อต้านการควบคุมอำนาจการปกครองของคสช.ค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็ต้องจับตาดูการออกประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการภายหลังจากวันนี้นะคะที่ประชุมคสช.ตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายในติดตามการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อเร่งตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสต่อการดำเนินการรวมถึงโครงการต่างๆที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในเวลา 13:30 น.ค่ะทีมรองโฆษกกองทัพบกนะคะก็จะแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก็ต้องติดตามดูรายละเอียดในวันนี้ค่ะคุณปิตินันท์คุณธนวัฒน์ค่ะขอบคุณครับ